นี่เพื่ออะไรกันนะก็อันนี้ประชาชนมาวันนี้น่าจะเกือบร้อยเนาะน่าจะเกือบร้อยคนนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกประชุมไปสักครู่นึงแล้วอ่ะนายอำเภอก็เป็นประธานในการประชุมวันนี้นะคะแล้วก็มีท่านผู้กำกับมาชี้แจงเกี่ยวกับคดีความต่างๆตลอดจนเรื่องของการติดตามอ่ะประเด็นที่เราติดตามอยู่ตอนนี้ก็คืออุตสาหกรรมมาแจ้งความไว้ในกรณีที่มีการปลอมลายมือชื่อในเอกสารที่เอาไปใช้ประกอบการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าปรากฏแล้วว่ามันมีการปลอมจริงเนี่ยอุตสาหกรรมจะดำเนินการยังไงต่อจะระงับหรือเพิกถอนรอง.4เลยได้ไหมหรือจะไม่ทำอะไรเลยประชาชนอยากรู้นะคะซึ่งนายอำเภอก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้สอบถามไปยังอุตสาหกรรมแล้วก็จะเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่ชาวบ้านอยากฟังด้วยหูตัวเองก็คือให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบอกชาวบ้านว่าจะทำอะไรได้บ้างนะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ยิ่งในภาวะขนาดนี้น้ำไม่มีเดือดร้อนกันเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยยิ่งประชาชนยิ่งร้อนใจมากร้อนใจมากเกี่ยวกับเรื่องโรงงานที่จะมาสร้างพวกเราจะมีอะไรไหมคะเสริมอะไรไหมนะแต่วันนี้มีประชาชนเขาถามด้วยตัวเขาเองนะหลายคนนะคะที่เขาขัดอั้นตันใจแล้วเอาปัญหามาถามในที่ประชุมเราก็รู้สึกพี่น้องประชาชนเราเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมากแล้วเดี๋ยววันที่3เนี่ยเราเคยนัดจะประชุมกันไว้เราคงต้องเลื่อนเพราะว่าตรงกับวันเฉลิมพระเจ้าพนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็คงต้องเลื่อนไปก่อนไปนัดอีกที